ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับว so, ันพีชสำหรับคน,สนแสดง Netflix นะครับที่หลายหลาคนสำหรับผมแล้วนะ,ะผมขอพูดไว้ก่อนนะครับว่าผมนี่ไม่ใช่แฟนวันพีชแบบเดนตายแต่ผมเป็นแฟนวันพีชนะแต่ไม่ใช่แฟนแบบเดนตายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นนะก็ผมก็จะมีบางฉากที่ผมแบบ เออบางวันพีทผมก็ไม่รู้นะครับว่าตัวละครนี้มันคือใครอะไรประมาณนี้ so, ส่วนสำหรับวันพีทนะครับก็ได้ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมอ่านคอมเมนต์นี่โอ้โหกระแสะตอบรับนี่ก็ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือผมนี่แบบไม่ได้ติดใจอะไรนะเรื่อง CGI หรือเนื้อเรื่องที่มันจะดัดแปลงไปบ้างรูปลักษ์อย่างเรือ g โกอิงแมรี่นี่ที่หลายคนบอกว่าสยองผมก็ไม่ได้บอกว่ามันสยองอะไรนะผมว่า มันก็ต้องปรับให้มันเข้ากับหนังอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้อ่ะจะเอายังไงอ่ะตัวอย่างล่าสุดคนแสดงนะครับที่เราเห็นมากัตาก็คือเซนเซย่าที่เจงสดิษสิบไหลย้อนเซนเซย่านี่คือมันค่อนข้างที่จะตายจากมังงะอนิเมะพอสมควรนะครับแต่พูดตามตรงว่าเซนเซย่านี่คือมันมันไม่เหมาะที่จะทาเป็นเป็นหนังอ่ะวันพีชก็อยู่ในระดับเดียวกันนะครับก็คือมันไม่เหมาะที่จะทําเป็นหนังเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะทํายากมันมีข้อจํากัดหลายอย่างนะครับแต่ว่าผมดูตัวอย่างนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะ โดยฉากแรกนะครับมันจะเริ่มต้นที่หมู่บ้านฟูซาของลูฟี่ของเรานะครับที่เราจะเห็นว่ามันมีเรือมาจอดอยู่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเรือของแชงหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่ารูปร่างมันใช่อย่างนี้เหรอวะเออผมก็สงสัยอยู่นะครับน่าจะเป็นแชงในก่อนที่จะเป็นสี่จักรพรรดินะและฉากต่อมามันก็จะเป็นฉากที่ลูฟี่ไปดูการซ่อมไสร้างเรือแมรี่นะครับที่หมู่บ้านไซปรับซึ่งเรือแมรี่ก็จะเป็นของขวัญที่คายะมอบให้นะ เอาไว้ใช้เดินทางนะครับอันนี้เราก็จะได้เห็นฉากสร้างเรือด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดถ้าผมจะไม่ผิดถ้าเป็นอนิเมะหรือมังงะนี่คือมันจะสร้างเสร็จมันคือมันจะมอ,มอบให้เลยใช่ไหมมันจะไม่เห็นฉากสร้างใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะเสร็จปุ๊บลูฟี่ไปจับเรือดีอนนั้นจะเป็นเรือของฉันแต่พันหลังจะใช้ซันนี่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเรือแมรี่มันพักนะแล้วก็จะมีฉากต่อมานะครับก็คือฉากที่ลูฟี่กาลังอยู่ที่พัตคารของซันจินะครับราดิเอแล้วคราวนี้ ลูฟี่ถ้าเกิดสังเกตดูก็จะรู้ว่าลูฟี่ใส่ชุดบ่อยอยู่นะชุดแบบนี้น่าจะเป็นตอนที่ลูฟี่ปลอมตัวเอ้อไม่ใช่ปลอมตัวดิไปทํางานเป็นพนักงานเสิร์ฟหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับน่าจะใช่ต่อมาก็จะเป็นฉากที่เชลทาวนะครับของร้อยโทมอร์แกรนราชาแห่งทัพเรือของเรานะครับที่พี่แกให้ฉายาตัวเองนะร้อยโทมอร์แกรนราชาทัพเรือครับแล้วก็จะมีฉากโซโลกกาลังโดนตึงกังเขนเรียบร้อยครับฉากในตำนานของเรา ลูฟี่ก็เดินลงทางมาหาโซโลแลวเราก็จะได้เห็นว่าด้านหลังลูฟี่เนี่ยมันจะมีภาพของอ่ร้อยโทมอร์แกนอยู่นะครับซึ่งพี่แกก็ปิดปากแบบในอนิเมะเลยนะแบบในกระตูนเลยนะครับลูฟี่ก็บอกเอ้ยนี่ฉันกำลังจะหาลูกเรือนะอะไรประมาณนี้นครับเป็นฉากเดิมต่อมาก็จะเป็นฉากเรือเล็กๆนะครับที่น่าจะเป็นเรือที่ลูฟี่นามนิแล้วก็โซโลเดินทางไปด้วยกันนะครับในช่วงแรกก็คือมันจะเดินทางด้วยนี้แหละ พื่อผออาจจะยังไม่มีนามิด้วยตอนนี้น่าจะมีแค่โซโลกับลูฟี่นะครับที่เดินทางไปด้วยกันต่อมาก็จะไปฉากดวลดาบโอโหที่ผมบอกได้เลยนะครับว่าในบรรดาทุกฉากของตัวอย่างนี่ผมว้าวกับฉากนี้มากที่สุดแล้วที่โซโลมันดวลดาบกับลูกน้องของบาร์กี้นะครับดูทรงน่าจะน่าจะเป็นลูกน้องบาร์กี้นะแต่งตัวอย่างนี้นยะซึ่งฉากนี้ผมว้าวมากโอโหเจดโตโคตรโหดแล้วเราก็จะเห็นนามิของเรานะครับที่โอโ้สวยมากนะแต่ดูแบบเป็นผู้ใหญ่ไปหน่อยนะครับเพราะว่านามิฉบับการ์ตูนนี่ยัง ยังไม่อายุไม่เยอะขนาดขนาดนี้นะแต่ว่าอันนี้นี่คือนามนิจะดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะครับแต่ว่าก็แปลกไปแบบหนึ่งนะต่อมาก็จะเป็นฉากในตำนานของเรานะครับก็คือฉากที่แชงสี่จักรพรรดิของเราโดนปลาแดกแขนไปนะครับแล้วก็จะเปิดฮาคิราชันทําให้ปลาหนีนั่นเองครับผมซึ่งผมก็ไม่เข้าใจยันถึงทุกวันนี้เลยว่ามันเป็นระดับ4ี่จักรพรรดิแล้วมันจะโดนปลาแดกแขนได้ไงวะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับต่อมาก็จะเป็นฉากที่เรือเล็ก ของใครก็ไม่รู้กําลังยิงต่อสู้กับกลุ่มโจรสลัดคาดว่าน่าจะเป็นอาลูบิดานะครับยิงกับอาลูบิดาไม่พอต่อมาจะไปฉากข,ของบาร์ต่อมาก็จะไปฉากข,ของกัปตันบาร์กี้ของเราครับสี่จกักรพรรดิคนล่าสุดของเราที่โอ้โหเปิดมานี่เห็นแค่แบบมุมกล้องแบบดุนนูนซึ่งผมกแบบ็ไม่ได้เห็นแนวกว้างขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่แกดีดูจริงจังกว่าตอนในอนิเมะหรือมังงะเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับว่าเออบาร์กี้ดีก็คือแบบอ่า ในอนิเมะนี่มันจะเป็นประเภทแบบกึ่งจริงจังกึ่งทาเล่นนะ่ะแต่ครั้งนี้นยะขอจริงจังหน่อยก็แล้วกันนะสำหรับบาร์กี้ซึ่งต่อมาครับก็จะเป็นฉากที่โซโลโหอบฮีสซบัตมาก็น่าจะเป็นสมบัตของบาร์กี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มีนามิมาอยู่ด้วยแล้วนามิก็บอกว่าเฮ้ยให้ระวังกล่องสมบัตหน่อยอะไรประมาณนี้นะลูฟี่ก็บอกเฮ้ยเหมือนกับว่าพวกลูกเรือดีจะแบบเอ่อเถียงกันนะแบบดูเหมือนจะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ไอพวกนี้ก็บอกว่าเฮ้ยใครเป็นลูกเรือแกฟ่ฟต่อมาครับก็จะเป็นฉากที่เรือ HQ3 ซึ่ง ก็จะเห็นว่ามันน่าจะเป็นเรือของกราฟนะครับเพราะว่าไอ้มันจะมีรูปหมาอยู่ด้านหน้าเนี่ยอันนี้มันเป็นเรือของกราฟนะแล้วมันก็จะเขียนว,ว่า HQ3 อยู่ข้างบนนะครับก็เป็นเรือของกองทัพเรือแต่ผมก็สงสัยว่ากราฟมันโผล่มาเร็วขนาดนี้เลยหรือหรือว่าผมจาไม่ได้เองวะถ้าผมจะไม่ผิดภาคอิสบูน,นี่ยังไม่เห็นกราฟหรือเปะ่ะยังไม่เห็นเรือกราฟนะครับแล้วเราก็จะเห็นเงาลางๆครับของพลโทรกราฟที่อยู่บนหัวเรือนะแล้วก็จะไปฉาที่อุซบนะครับกับเหล่าคณะพันธมิตรกําลังรับลูกระเบิดจาก กองทัพเรือหรือเปล่าไม่มั่นใจนะแล้วก็จนะมีฉากที่ลูฟี่ตกน้ําแล้วซันจิถอดเสื้อแล้วก็ลงไปช่วยลูฟี่เออซันจิเท่มากครับแบบดูแบบโคตรเทอะสลัดซันจินะไม่ดูเหมือนเป็นคนไม่ใช่คนหน้าบอทั้งทัายเลยนะแต่ว่าไอฉากต่อมาเนี่ยเป็นฉากหนังสติ๊กของอุซอบหน้าที่ผมดูไม่รู้เลยว่ามันจะมีแรงอะไรม,มาสู้นะต่อมาก็จะไปฉากลูฟี่แบบได้เรือแมรี่อะสร้างเสร็จแล้ว แล้วก็จะเป็นการสาบานกันด้วยตีนะครับของทั้ง5้าคนกลุ่มโจสลัดหมู่ฟางยุคแรกเริ่มนะครับ5สหายซึ่งการสาบานด้วยตีนขนาดนี้ผมว่าน่าจะจบภาคอารอนไปแล้วหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับต่อมาก็จะไปฉากที่ลูฟี่นะครับกับโคบี้ที่อยู่ข้างๆกํากลังใช้หมัดยางยืดสู้กับอาลูบิดาซึ่งเราก็จะสังเกตว่าอาลูบิดามันอยู่ในเรือเล็กๆนะครับไม่ใช่เรือขนาดใหญ่ของเจ๊แกนะซึ่งผมก็จําไม่ได้ว่าอาลูบิดาดีเคยมาอยู่เรือแบบนี้หรือเปล่านะครับลืมก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับ one p i ช สำหรับไลน์แอคชั่นคนแสดง n น t f l i x นะครับที่จะออกฉายในวันที่31สิงหาคมนี้ครับผมทุกท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับตัวอย่างครั้งนี้ก็ช่วยเขียนมาบอกกันด้วยครับแต่ส,ส่วนตัวผมดีโอ้โหโคตรชอบเลยนะสำหรับผมดีโคตรชอบเลยสวัสดี้ะประกาสวัสดีครับ